ส่งด้วยครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไม่หวยรานครับพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นสูบบ่อยอีกครับผมบ่แน่ใจว่ามีป่าบ่บุ่นี่มันเขาลักกินเบิ่นแล้วก็ว่าจักเอาไว้โดนไล่ครับผมแต่เจ้าของเพิ่นว่ามีมันต้องมีกินบ้างละพี่น้องกําลังติดตั้งครับผมช่วงนี้ก็แถวนี้ลงป่าบ่ได้ครับผมยกเลิกไปเบิดแล้วเพราะว่าโรคโควิดเข้ามาครับผมยกเลิกเลยครับผมก็เลยต้องมาวิดป่ากันกินครับผมนี่ห้ามชุ่มนุ่มห้ามอยู่กับคนหลายเลยมากกันแค่นี้แหละครับ เอาติดตามครับผมเดี๋ยวพี่พายไปเบิ่งบ่อครับว่าเป็นจังไดครับผมสิตะมีบ่บ่อนอยู่ครับผมพี่น้องนี่ปลาดุกนี่ปลาดุกครับผมมันดิ่นอยู่ครับนี่นี่เบิ่งเอาครับผมปลาดุกครับผมปลาดุกเอาติดตามครับผมกำลังติดตั้งกันอยู่ครับผมนี่ใส่ท่อ6นิ้วบ่คือใหญ่เลยครับ6นิ้วมั้งนี่เนาะแป๊บเดียวกัน6นิ้วบึ้มบึ้มบึ้มแป๊บเดียวเลยครับผมอย่างนี้ก็ดีเนาะมีสายท่อต่อเนาะเฮาสิตั้งบังได้ก็ได้เนาะถ้าบ่มีสายต่อขุดแถวซะดินี่คันไอ้คันพังอีกจังซี่ดีๆๆติดตามครับผมป่าบ่อนเริ่มบ่อนบุบบุบแล้วครับมันฮู้ว่าสิสูบมันครับผมมันก็ฮู้โตคือกันวันนี้มาตั้งแต่รถมาสิสูบมาว่าไปว่าตั้งแต่รถซื้อบ่สูบว่านี่เอียมาขนาดนี้แล้วบ่เฮ็ดให้มันแล้วจักสิว่างนี่แหละแต่ว่าปลาดุกครับผมปลาดุกบ่อนอีหลีครับผมพี่น้องเอาติดตามครับผมอีกบ่โดนครับนี่กําลังติดตั้งกันครับผมเริ่มปิดเครื่องแล้วครับผมพี่น้องนี่6นิ้วครับผมท่อหน้า6นิ้วแป๊บเดียวครับผมเพราะว่าน้ำบ่หลายครับน้ำแค่ประมาณเข่าครับผมบ่อเฮาก็บ่แม่นยางใหญ่ครับพี่น้องแป๊บเดียวครับผมนี่ไหลบึ้มๆๆเลยครับ6นิ้วเอาติดตามครับอีกบ่โดนครับผมจะได้ฮู้ว่าตาเหลือให้กินบ่ครับผมติดตามครับผมได้สิได้เก็บแล้วครับผมแต่ว่าป่ายังหมดดินอยู่ครับให้มันแห้งกว่านี้โอ้หุ่นดินแล้วให้มันแห้งไปกว่านี้ก่อนครับผมให้น้ำเห็นป่าตะเพียนสงสัยป่าตะมีป่าตะเพียนครับผมมื้อนี้สิได้ลาบป่าตะเพียนกินครับผู้ใดถึกยังลงโอ้ยผู้รู้ดูแลลูกพี่ด้วยผู้รู้บุญลูกพี่นี่เห็นว่าบุญตัดเปิ่งๆนี่เด้อก็ตกเด้อก็พลาดแตะบ่าเบอร์ครับผมพาผมไปเมา300ได้ปลาดุกกิโลนึงครับ
เมา300เพื่อนได้ปลาทุกกิโลนึงโอ้ยอันนี้ไม่ได้เมาครับผมเบิ้นวิทย์ไปกินเองครับเริ่มมีหัวปลาตะเพียนแล้วปลาอื่นเงียบกริบใบไม้ลายครับสงสัยมุดตุ่มอยู่ครับผมติดตามพี่น้องอีกบ่โดนครับผมรอสักครู่ครับครับผมดิ้นตะทานแล้วปลาตะเพียนครับผมตะเพียนปลานิ่นครับปลาดุกเขาหายไปไสเบิดเอาเปิดทางน้ำอยู่ครับผมพี่น้องเริ่มเก็บแล้วครับผมนี่หน้าม้วนแห้งดีดอกเก็บได้ก็เก็บไปก่อนครับผมผสมประสานกันไปนี่เอาจิตโตเอาที่ใส่กันเนี่ยสองฝั่งครับต่างคนต่างจิตเต้ใส่กันครับผมเอาดีๆปูรั่วอย่าเฮ็ดเล่นโอ้พี่น้องครับผมตัวน้อยหรือตัวใหญ่นี่พี่น้องปูรุ่ยเอ้ยสู่ป่ามาได้ครับผมพี่น้องปูรุ่ยเอ้ยจีโซ่เนี่ยน้อยหลุดมือเลยครับผมโอ้ยลูกน้องแต่แตะก็เป็นสิวะจะป่าไปอยู่มือเว้ยมันมีเหี้ยมีแห้งเลยไปเพิ่มมาลั่งไปปูรุ่ยไปเอายาปูรุ่ยนะนี่ขนาดปลาจับง่ายๆก็ยังไม่จับอะไรได้อยู่นี่บ่มีแห้งเลยล่ะตะแตะลูกน้องอ่ะลูกน้องไม่มีแรงจริงเลยนี่ขาดน้ำมั้งน้ำมดได้ถึงเพื่อนเพื่อนย่างไม่ใช่เพื่อนเพื่อนโอ้ยตักปลาซิวดูครับปลาดุกเอาไว้ก่อนที่เพิ่มจับนี่เบิ้งก็เจ้าจิตจ้ำให้เบิ้งนี่บ่ได้คือกันครับผมเอื้อได้บ่โอ้ยที่คือกันกับปูรุละนอนนี่อันนี้เจ้าของเพิ่นเองนะครับจับบ่ได้คือกันครับผมน้ำกึบเอาได้บ่ครับผมบ่ย่อมือกันเอาได้เอาพี่น้องเอาหลายดูแล้วนะครับนี่ดูแล้วเด้อเอาบ่ได้ครับผมสุดท้ายพี่เอาบ่เห็นซ้ำเอาได้บ่เอาปลุจัดการดูกลับไปหาปลุอีกครับผมโอ้เรียบร้อยละเดี๋ยวช่วยอีกรอบนี้ก็ลุดมืออีกเรียบร้อยมาในเพิ่นว่าเดี๋ยวจะลุดมือมืออาชีพจับปลาดุกครับผมตัวใหญ่ๆแลนคูบตัวนี้บ่ย่านนี่ครับผมบ่ย่านเหยียบไอ้ตัวที่มันฝังมีน้ําดินนิดเดียวนี่โอ้ปลาดุกหลายนี่น้องปลาดุกหลายนะครับผมตะไรแน่งครับผม
ปูรุภาษาปูรุเพิ่นบอกว่าไตรแน่งครับโมเมนต์ปลาดุกเพิ่นว่าอืมกล้าบอกอยู่ขึ้นมาปูรุขึ้นมาก็สิลงไปซื่อๆน่ะไปบังกล้องเขาบ่จับได้เหรอนี่อยากออกแต่กล้องไหนอันนี้ปลาดุกอยู่มุมนี่แหละจับดูนี่จับได้บ่นี่โอ้ยตายลงไปเก็บกาเขาอยู่เก็บลวดเก็บน้ำให้เพิ่นอยู่ใครจะรู้ลงไม่น่ารอนไม่ร้อนค้างไงไปดูแก้วหน่อยใหญ่เอาเบิร์ดครับเขาให้เป็นปลาปลูไปเอาปลายังก็ปลาซิวเอิญปลายังก็ไตจังว่าพี่น้องปลาซิวไตจังว่ามันจักยังว่าแล้วครับภาษาเพื่อนครับผมปลาซิวจักยังว่ายังว่าโอ้ปลาดุกล่วงเอาล่วงเอาเลยครับเมื่อสิบจับปลาดุกโดยเฉพาะปลูนี่ลงไปเข่ากล้องซื่อครับผมอย่าพูดใส่กล้องมาโดก็พอจับยังเนาะเดี๋ยวปลามันขึ้นมาหานี่แหละเราอยู่นี่หือบอกบัดบัดร่วงอยู่ทุกเราจะเรียกร่วงเราเที่ยวนะพวกนี้นะเคยเข้าไหนไก่ไก่แล้วนั่นก็ยังหน้ามุกยังได้ไก่ยังมุลิงไปจับบ้างแข้งอ้อยไปนะตรีตุ้งรูนิ่มบ้านบ้านลุงบ้านนิ่มกินรูไอ้ที่เดือดไปใกล้ฮะนู่นห้องโอ้ยปลาคอยครับผมปลาคอยมือยานโอ้โหลีลาครับผมเอาแล้วครับไม่เห็นเสียเสียฟอร์มพี่น้องประคอดเย่ในเพิ่นเสียฟอร์มครับต้องจัดการครับผมมีแต่คนเสียฟอร์มครับแต่จับปลาดุกยังบ่ยานเนาะจวบจวบซับประคอเนาะยังแต่บ่เตะลัดครับผมหยังครับผมห้องหยังปลาดุกโอ้คือตัวใหญ่แท้โอ้ยพี่น้องปลาดุกไหมสุดยอดเลยครับผมโอ้ยอยากให้จับไหมครับผมโอ้โหต้องยันจับจักเทียก็ได้ครับผมฝีมือครับจับปลาดุกไม่มียันโอ้ผมบ่ได้นะผมมื้อนั้นไปเมา300แต่แต้มเมาได้อยู่กิโลนึงครับตอดผม2เที่ยววะบ่อยากห้องอยากให้ปลาดุกก็ตัวน้อยๆนึงนี่บ่ดุกอ่ะโอ้ยังกล้าไปเมาอยู่ปุ่นนางฟันใหม่ปลุกๆอยู่บนครับผมเอาได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วนี่ปลาดุกหน่อยหนุนยังลงไปจับอีกครับเห็นแล้วเห็นไปแล้วจับอีกนี่โอ้ปลาดุกเราปลาคอยคือหลุดมือง่ายทีเนี่ยปลาคอครับมันหลุดมือง่ายครับเป็นปลาดุกบ่หลุดครับมันค่าเงี้ยงมันโอ้ปลาดุกนี่ตูมงามเนาะยอดเลยวะพอยังอีกพอยังอีกโอ้บักเอฟเลยครับผมขันมันปูรูว่าจับ3เทียผมจังสิได้หลุดมือโอ้พี่ทั้งพี่ก็ดีลงไปครับผมเริ่มพ่อหลายแล้วครับผมปักคอกำลังงามๆปลาช่อนปลาคอเขาเรียกว่าอะไรรวยหลายรวยหลายเหมือนครับเอาลงมาลงมาเอาครับผมเอาจับไปเอาเฮงไหนเล่นก็เมื่อชีพครับผมนี่เส
เสร็จครับผมพี่น้องเมื่อสีฟันปกๆอยู่นั่นโอ้ยกะว่าเนาะกะยกยกห้องเป็นมืออาชีพครับผมอันนนก็ห้องหิวเขาอันนนก็ห้องหิวเขาหิวเขาแล้วครับโอ้ยปลูเฮาเปลี่ยนหน้าที่แล้วครับผมจับป่าบ่คือครับผมก็เจ้าเล่นไล่ให้เพชรแนวใหม่ครับไปเสิร์ฟน้ำครับผมเฮ้ยของบ่คือเอ้ยลงไปจับป่าก็บ่ได้คันไล่คันส่งน้ำนี่คักครับผมปลูเฮาถนัดเฮ้ยนอนั่น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 ลงมาหมดในกิ่งใหม่แล้วโอ้สงมันที่หลายตัวอีกที่ตัวใหญ่นะมันลายซื้อได้กับลายมั่งหวยมาขัดคุณยับเยินมากกิโลมียังอีกท่าอันเห็นปลาดุกนี่คุบปับรู้ได้ครับผมบ่ได้ว่าสิรอดจังหวะได้ครับพี่น้องเมื่อสิบเดี๋ยวนี่ป่านสิมารวมอยู่นี่ครับกิ่งใหม่แหละเอิ้นนั่นเว้าแล้วก็ดิ้นเลยครับผมโอ้ยผมเลยเบียร์ผู้ฟันใหม่เลยครับปกๆปากๆอยู่ตะมาฮอดพุ่นจ้ะป่านบ่ได้ขาดอยู่ถ้านุ่นก็ห้องกินเขาบ่มีหยังเฮ็ดฟันใหม่เล่นครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าเห็นหัวปลาดิบเกลี้ยงแถวเลยหั่นเดี๋ยวมืออาชีพสิจับให้เบิ่งครับผมโจกลงไปแบบบ่ย่านได้ครับโจกลงไปเลยครับผมแห้งหลายแห้งมักครับปลาดุกนี่บักไงเลยครับปลาคอบ่คอมียังล่ะโอ้ป่านไปซ่อนอยู่มุมเดียวกันปุ้ยปลาคอตัวงามครับเอามีอีกบ่เอาอีกแล้วครับผมโอ้ยห่วยพี่น้องโจกลงไปบ่ได้ห่วงว่าสิเป็นปลาหยังนะครับม่วนโจกลงไปจับโอ้มือวานมือเล็กครับผมทิ่มลงไปหาเงี้ยงบ่ได้ญาติเลยเอาอีกแล้วเอามันขนาดครับมึงนี่ตัวนี้ครับเกือบเท่าสาวครับนี่พูดเป็นเล่นปักใหญ่เลยนะเฮ้ครับผมเป็นบอกว่ามีป่าใหญ่เฮ้ยเอาครับผมโชว์โอ้ยครับผมโอ้ยหลุดมือครับผมเอามาโอ้ยครับผมพี่น้องเอาหลุดมืออีกครับผมมันใหญ่กว่าหมูครับอยู่ลุมนี่หลายตัวเลยครับผมลุมนี่หลายตัวลุมนี่เดี๋ยวอยู่ในกองไม้นี่อีกฮะยังมีอีกมีน้องยังมีอยู่ครับผมได้มีปลายังปลาดุกครับอีกยุคนี้เลยครับเอาอีกแล้วพี่น้องอีกแบบมันว่าอีกโอ้ปลาคอขึ้นหลายแต่ว่าเอ้ยครับไปนะครับผมพี่น้องนี่จัดไปเอ้าโอ้ยหลุดลงใจแน่บือนอกก็มีปลาดุกได้นั่นผมมีย่านครับผมจับปลาดุกบ่มีย่านมันไปรวบญี่ปุ่นเนาะเอาลงใส่ไอ้เสี่ยวไปล่างครับเอาโอ้ยตัวใหญ่ๆจับหยัดครับผมพี่น้องเอาขี้ตมเขาตายอีกพี่น้องเอ้ยหิวเขาจนตาลายครับตัวขวานไม่ก็นี่บ้านผู้ลังคนปู่รู้ไม่ดูแลลูกพี่เลยปู่รู้ตายโอ้ยลูกพี่กับลูกน้องเอ้ยมาเบิ่งกันครับหิวข้าวจนตาลายครับผมตกขอนใหม่เลยครับนั่น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 ย่างได้บ่ละบาดนี่ไปแล้วครับโอ้ยพี่น้องครับผมหลุดมือไปเลยครับถือว่าเสียศักดิ์ศรีครับผมต้องเอาให้ได้ครับเสี้ยนจะป่าเฮาเอาบ่เห็นครับผมเออ
อยู่ในกิ่งไม้นี่แหละจัดมันจัดมันนั่นดีนั่นดีนั่นดีป๊าบนี่ไม่เห็นเสียศักดิ์ศรีบ่ได้ครับผมพี่น้องเออเห็นเสียศักดิ์ศรีบ่ได้มืออาชีพไงไงได้ไปดูอีกเห็นปลาดุกนี่ฝ้าจับเลยนะครับขุบปรับขุบปรับเลยมือนี่โจกไปน้ำฉีดตนไม่มีย่านปลาดุกนี่ลบเลยครับผมเห็นมือเสียนจับปลาทิ่มเข้าไปปลาดุกนี่ลบเลยครับบกกลางไงเงี่ยงใส่เลยครับผมต้องหุบเงี่ยงปลาดุกเงี่ยงปลาดุกย่านมือที่หมอที่หมอเนาะปลาดุกย่านเมืองโอโลครับโจกเข้าไปทิ่มเข้าไปเลยเด้อนั่นนั่นนี่บ่ครบเลยบ่มีญาณเออเอาให้มันลงไปเดี๋ยวมันสิติดตามไปพุ่นครับผมฮะเบื่อชีพได้ไม่เยอะเย้ยมืออาชีพได้จังได๋ครับผมพออีกแล้วลูกปลาคอครับผมเอาจัดมันอื้อพี่น้องอย่าลำคาญนะครับเสียงปุกปุกเงื่อนครับผมเป็นเห็ดแปลงจันทร์แล้วเป็นหิวเขาก็มีแนวเห็ดครับลุ่มนี่ปลาดุกหลายครับผมจับเอาจับเอาอยู่แน่นี่เอาเอาลงมานี่กำลังคุ้มนี่ก็มีครับผมปลาดุกมาเจ้าไปเจอใหม่มาคุ้มเอาเอาเอาพี่น้องน้ำตกปุบปุบเลยครับผมเห็นน้ำมันเสียวอ่ะคุบเอาคุบเอาเลยเดี๋ยวประเดี๋ยวคุบคือคุบกบนี่จะโดนบ่โดนนั่นวะจะติดตามตอนต่อไปจะโดนบ่โดนจะโดนย่ำได้นะว่าบ่โดนหรอกเพิ่นมือสวกเข้าไปสวกเข้าไปปลาดุกนี่หุบเงี้ยงนี้พุ่นแล้วมือเราต่ำเข้าไปธรรมดาแล้วมือเรา มือมีอาถรรพ์ มือมีของดีอยู่มองนี้เอาปลาดุกโดนแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจับเอาจับเอาอยู่ครับปลาดุกมันร่วมตัวอยู่มองนั้นครับไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะโอ้ปลาดุกไงครับผมเอาเอาเอากอดเอาเลยครับผมมันมีย่านมันมีย่านเอาเอาเออนี่ปลาดุกไงครับผมมันมีย่านครับผมได้แล้วตัวใหญ่ปลาดุกคุณทั้งหลังไล่ยังหุ่นปลาคอครับบ่บ่บ่เพิ่นไล่ตีทั้งหลังหุ่นนะสองมือครับโอ้โหจับปลาดุกสองมือเลยครับผมเอาตัวนึงมีมือ2มือครับจับเลยแต่จับได้2ตัวกับมันมือ3มี3เบิ่งเข้าสิจับ3ตัวพร้อมกันพุ่นล่ะซ้อมเบิ่งเอาไล่มันเอามันบุ้ยพุ่นครับปลาดุกปลาคอเอาไปล่างไปล่างหลายรอบแล้วเด้อนี่พี่น้องปลาหลายอยู่ครับผมปลาหลายปลาบ่น้อยติดตามครับไปเรื่อยๆครับผมพอปลาคออีกแล้วครับเบ้ยเห็ดแบบง่ายๆเลยนี่จับมือเดียวอีกสิจับมือเดียวอีกปิงได้ครับผมพอถ้าพอปลาคอนี่เนี่ยโชว์แล้วเห็นบ่นั่นถ้าพอปลาคอนี่ต้องนำเอาให้ได้เดี๋ยวโอ้ยจับเหยียบปลาเลยเอาเอาเอาพอไปยังอีกพอไปยังอีกเอาเอาปลาดุกบ่เหยียบปลาดุกเหยียบปลาดุกเว้ยหนูเสียวบึ้มเอายังดิ้นไปได้บุญคนละตัวว่ะนี่น้องเอาปลาดุกครับผมไอ้เวรปลาช่อนมันหลุดออกไปพุ่นThank you.
จับไปอีกแล้วจับบอกจับบอกคือยังผมยังเกิดขึ้นนี่ครับผมไม่ยานเลยเอาอีกดิมือเศร้าหาเราดิคุณเห็นตะแพงเลยคุณปลาลูกไงครับผมพี่น้องปลาลูกไงเอาให้ได้เอาให้ได้เดี๋ยวมันเสียศักดิ์ศรีเอาได้ป่ะครับผมเอาปลาลูกตัวใหญ่ครับผมอุ้ยเอาน้ำจับแบบประหยัดเอาอย่าเสียศักดิ์ศรีพี่ยืดขาพี่เอาจนตาเมื่อยครับผมนู่นเบิ่งเห็ดพี่น้องเบิ่งเห็ดโว้ยเห็ดไปครับผมจับได้ทุกท่าทุกลีลาครับพักเบิ่งปลุกเอาปากขึ้นมาครับปลาไปยังปลาคอครับปลาคอกับปลาดุกงามงามครับผมระวังให้ดีนะปลุกหลักเนี่ยบ้านเด้อนี่เผื่อไว้ได้ครับนี่ให้เก็บปลาอยู่ข้างบนนี่ให้ไปเก็บปลาข้างล่างบ่ไปเก็บนะครับมีแผนครับผมบอกว่าสิเก็บอยู่ข้างบนครับผมคันปลาหายก็แสดงว่าปลุกนี่แหละครับผมโยนซ่อนไว้อยู่น้ําไข่หน้าน้ําขางข้างหน้าครับผมพ่อเจ้ากลับบ้านยังกลับเมาปลุกเฮ็ดจังซั่นเด้อยาวลงเลยกี่ลังบีบปรึกไอ้มืออาชีพครับผมเฮ็ดยังหม้อเสียมเสียมครับผมมืออาชีพเอาปลาไหลได้นี่มาแล้วครับผมมาแล้วมาเลยเออไตรมาหอดพี่เออไปหาปลาไหลครับพี่น้องนี่คือปลาไหลครับทีมงานยังล่ะห่วงครับผมบ่ให้ไอ้มืออาชีพปลาไหลมาห่วงบ่ให้ออกครับผมเอาอาวุธเพิ่นไปเสี่ยงเสเลยครับผมต้องครับเนี่ยบ่ให้เนาะนี่เพิ่นสิบ่ให้ก็บ่ให้มาเอาปลาไหลเพิ่นครับผมพี่น้องครับผมเบิ่งผลงานครับเบิ่งบ่ฮู้อีกแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่นขังไว้ในถังแล้วครับพี่น้องนี่เบิ่งหัวปลาคอใหญ่ครับพอเพิ่นจับได้หลายตัวอยู่ครับผมนี่เบิ่งเอาครับพี่น้องสันมันครับผมเต๋มันขึ้นมาหายใจอยู่ครับหัวปลาคอนี่เดี๋ยวสิพาเบิ่งไอ้อีกทางนึงครับพี่น้องทางนี้อาจจะเป็นตัวน้อยครับผมมาเบิ่งทางนี้ครับผมปิดไหนอึ๊บขึ้นมาดูโอ้ยอันนี้ปลานิ่มปลาตะเพียนครับมีตัวใหญ่นําครับผมเดี๋ยวมือล่วงลงไปเบิ่งมีตัวใหญ่บ่พี่น้องปลานิ่มปลาตะเพียนครับผมพี่ใหญ่ยังไงเลยครับโอ้ยนี่เพิ่นขังปลาตะเพียนครับปลานิ่มครับผมบ่อนี่ไอ้ทังนี่แม่ล่ะปลาใหญ่อยู่ทังนี่ครับนี่ปลาใหญ่กลับมาอยู่ทังนี่ครับเพิ่นเอาใส่ไว้นี่ครับปลาดุกปลาคอนั่นเด้หัวปลาไงนั่นเด้มันนั่นเด้ขึ้นมาหายใจครับผมมันงั้นขึ้นมาหายใจครับตัวใหญ่เลยครับผมเอานั่นเด้เอาปิดไปครับผมเอาครับผมพี่น้องขอจบคลิปครับผมต่อไปเพิ่นสิเก็บปลาแนวอื่นครับติดตามครับผมครับผมพี่น้องขอจบคลิปครับผมเมื่อกี้เพิ่นจับให้เบิ่งแบบมั่นๆ นะครับปลาดุกบ่มีหยานครับมือสวกเอาเลยครับผมนี่เพิ่นได้หลายอยู่เด้อนี่พี่น้องปลาคอยจะตุ๋ยใหญ่ครับปลาดุกอีกปลาตะเพียนก็มีปลานิ่นก็มีครับผมติดตามครับผมมื้อนี้พามาเบิ่งเพิ่นสู่ปลาอีกครับผมติดตามครับตอนนี้หัวราชสวัสดิ์ครับผมพอจบคลิปครับผมจะเพิ่นจับแล้วๆต่อไปก็ยังเลี้ยงเล็กๆน้อยๆเพิ่นก็สิลงไปจับใหม่ครับติดตามครับผมสวัสดีครับผม
กำลังสู้กันอยู่ครับสู้กันครับเผาป่าพร้อม